ครับเดี๋ยวว่ากันมาเอาโอกาสหลวงตาครับผมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคายแล้วก็หัวหน้าศาลจังหวัดหนองคายแผนกเยาวชนแล้วก็หัวหน้าศาลบึงกาฬครับ3ศาลแล้วผู้กำกับตม.แล้วก็ศุลกากรคุมประพฤติสรรพสามมิตรบังคับคดีซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัดหนองคายนะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันมาร่วมถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตาในการสมทบทุนสร้างตึกสงอาภาษและเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับผมกับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับซึ่งเป็นราชโอรสในรัชกาลที่5ครับผมวันนี้เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์ครับผมโอกาสอีกครั้งครับโดยปัจจัยที่นำมาถวายในองค์หลวงตาวันนี้นะครับเป็นเช็คจำนวนเงิน 11,000 บาทนะครับเงินสด 494,260 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 55,260 บาทครับผมคือเครื่องมือคือสร้างอะไรว่างคือก็หมายว่าใจฝูสร้างตึกสงฆ์ว่าและซื้อเครื่องมือแพทย์ตึกสงฆ์ว่ากับเครื่องมือแพทย์เป็นเช็คจำนวน10,000บาทเงินสดจำนวน494,260บาทรวมเป็นเงิน55,260บาทคือจะเป็นยังไงล่ะผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าไงคุณแม่ปทุมถวายพระกับปัจจัย50,000บาทนะคะคุณแม่วางเอาวางแล้วเป็นมงคลแล้วนะแล้วให้เป็นมงคลแล้วที่ให้เจ้าของเอาไปกราบไหว้บูชาเป็นมงคลเพิ่มขึ้นเป็นยอดของมงคลนะคือมาจากทางไหนจากทางไหนบ้างคือมารวมกันที่นี่น้องคือความหนองคายครับส่วนใหญ่หนองคายครับอุดรบางส่วนก็มีครับผมอ๋อไม่ขอใจเจ้าของเข้าใจความมุ่งหมายรวมกันมาทำบุญเพื่อนั้นเพื่อนี้ก็ที่พูดมาแล้วนะก็อย่างเจอฮะพอดีท่านเป็นหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคายเจ้าค่ะเออแล้วก็รวมทำบุญเพื่ออะไรสร้างตึกสงโรงพยาบาลจ้ะอืมก็พอดีแล้วอะไรนี้ก็ต้องสร้างตึกสงอยู่โรงพยาบาลอุดรเขาไปเกลือก็เป็นประชาชนหรือผู้แบบกองทุกจะไปซื้อโรงพยาบาลไม่มีที่ถึงเกลือจ้าไปเห็นกับขอนกองทุกทุกกับคนไม่กายมันก็เป็นขอนกองทุกอยู่ที่นั่นเราก็ไม่มีกำลังความสามารถเพราะมันเชื่ออยู่ตลอดเวลาทั่วโลกเลยมันปัจจัยสำหรับวันนี้บอกชัดๆเลยว่าไม่มีอะไรออกมดเลยว่าเลยเพราะงั้นมันถึงไม่มีช่องเลยก็ควรที่น้องทั้งหลาย
ประมาณช่วยนั่งช่วยนี่อย่างนี้สำหรับหลวงตาเองเนี่ยพูดอย่างได้ชัดเจนน้อยบ่อยเต็มเลยว่าไม่มีปัจจัยอะไม่มีเลยมีอะไรออกมุกเพราะอำนาจความเมตตามีอะไรมาความเมตตากวดออกกวดออกกันนู้นกันนี้จะเจ้าของก็มีผู้เมตตาเต็มอยู่แล้วก็เป็นกระบาดบางอย่างบางอย่างจะกินให้ตายกลางทุ่งนาก็ได้ยังไม่ถึงมาถึงศาลาแล้วนะเอากินนี่เราซักนี่พาตายกองกันอยู่ที่ศาลาก็ได้เพราะมันมากก็มากไปแต่ประชาชนเรื่องความเป็นอยู่ของคนทั่วไปเป็นเรื่องมันอดอยากขาดแคลนทุกแห่งทุกหนไปพอให้ถึงเรื่องต้องได้อาศัยซึ่งกันและกันหนุนนั้นหนุนนี้ก็ว่าหนุนแง่นั้นหนุนนั้นให้พออยู่ได้เพื่อจะเกียรติกายแล้วก็บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็พร้อมอกความใจตลอดมาก็ไม่มีใครแสดงความรังเกียจออกมาว่าหลวงตาบัวนี่ควรบ้านควรเมืองควรทุกสิ่งทุกอย่างตอนเช้าก็ถือบาตรบาตรเต็มๆก็ไม่เอาไปเอาบาตรว่าเป่าๆแล้วไปเอาไปตักเอาไปย่าโยมทีนี้ก็ไปขอโยมควรโยมเพราะว่าอย่างนี้เขายอมรับเพราะว่าถ้าว่าเรามีแล้วเราก็ไม่ควรใครเขามีแล้วเขาก็ไม่ควรเราต้องตามคนตามแบบนี้โอเคเราอาศัยกันไปอย่างนี้แหละทำให้โลกมันมีความจำเป็นอยู่ทั่วยอมยานะฮะส่วนจิตนี้พูดได้ชัดเจนว่าต่างกันมากนะสมบัติเงินทองมีข้อของเข้าของเรามีมากเท่าไรมันก็ช่วยได้แต่ฐานเข้าฐานะมันที่จะเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงจุดจริงๆไม่มีอะไรเข้าได้นะท่านนี้ก็พูดเข้าถึงยอดของธรรมผู้ที่จะชำระกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็คือพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์มีหมายความว่าชำระกองทุกข์ได้จากใจโดยสิ้นเชิงไม่มีเชื้อแห่งทุกข์อื่นได้จากที่เด็ดแผลอยู่ในหัวใจเลยนั่นแหละผู้ทรงความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือท่านผู้มีใจบริสุทธิ์นอกจากนั้นก็เศษต่างๆนี่ก็เป็นแค่เป็นขาเป็นหัวเป็นมือไปมีแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบของกองทุกข์ไปทั้งหมดส่วนทุกข์ส่วนทุกข์แต่แค่มือรับได้ที่ใจของท่านผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ก็เหลือคนไปกับทุกข์เหมือนกันไม่ว่าคนมีคนจนเราจะเข้าใจว่า คนมีมามีสิ่งสุขจะมีความสุขยิ่งกว่าผู้เป็นคนจนนะไม่เป็นอย่างไรคือทุกข์ภายในใจไม่มีอะไรแก้ได้ข้อมันเป็นเชื้อสำคัญอยู่ภายในใจแก้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อันนี้ยันได้ร้อยทั้งร้อยทุกทางใจของพระอรหันต์ก็ดีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีไม่มีมีแต่ทุกทางร่างกายซึ่งเป็นเศษเป็นเด่นของกรรมแห่งที่มันก็ทำทำดีทำชั่วเศษเป็นเศษเป็นเด่นออกมาถ้าให้เกิดเป็นสัตว์ดีสัตว์ชั่วคนดีคนชั่วเพราะการทำดีทำชั่วมีมากน้อยต่างกันมีที่มันก็เป็นเศษเป็นเด่นของกองขู่กองขู่ไปอย่างนี้คือกายบริสุทธิ์จริงเหมือนท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนั้นนะเรียกว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์เท่านั้นแต่พระปัจเจกก็เข้าประเภทนี้ประเภทสิ้นกิเลสเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เหล่านี้เป็นผู้สิ้นกิเลสภายในใจและหมดทุกข์ซึ่งเป็นเชื้อไฟแห่งกิเลสนั้นโดยสิ้นเชิงเหมือนกันท่านจึงไม่มีทุกส่วนเรื่องของธาตุของขันธ์นี่ไม่มีทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าทุกเหล่านี้ไปทับถมจิตใจของท่านได้หรือไม่อันนี้สำหรับจิตพระอรหันต์เข้าไม่ได้ส่วน
ประชาชนคนธรรมดาสกุลกายจริงใดขันแหงใดมีในจริงขันแหงของถูกทั้งนั้นแหละไม่มีจริงขันแหงของถูกแหละสำหรับจิตของท่านบริสุทธิ์เต็มส่วนถูกไม่มีก็ไปเจือปนนี่มันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจริงๆไม่ให้ประมาทกรรม กรรมจะติดไปกับจิตกรรมมีติดไปกับจิตการกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วออกมาจากความอยากโดยไม่รู้จักว่าดีชั่วเป็นยังไงเป็นยังไงมีแต่ความอยากมันบืนพาไปบืนไปทางผิดก็มีบืนไปทางถูกก็มีผิดมันก็อยากมันถูกมันก็อยากเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าสัตว์โลกโง่ถ้าอยู่ในสัตว์โลกแล้วโง่ด้วยกันทุกคนถ้ากิเลสสิ้นแล้วไม่โง่นะผิดกันเท่านั้นนะนี่มันจึงต่างคนต่างได้รับความสุขความทุกข์ที่ตนนั่นแหละสร้างมาด้วยกันแล้วก็ได้รับถามคนนี้ไปสบายดีนะเนี่ยว่าเอาถามมาตั้งแต่ต้นเลยงั้นหนูสบายดีนะว่างั้นนะหนูสบายตายยังไงแม่ตีหลังเรื่อยว่าแล้วไปถามพ่อพ่อโอ๊พ่อไปถามอะไรไปถามแม่สบายดีหรือไงสบายตายเลยหลังจะแตกอย่างนี้ตลอดหลังแตกได้ใส่เสื้อไว้เพราะอะไรแม่ตีเอาทีนี้ถามไปไล่เข้าไปไล่ไปจากไปถึงแม่เป็นยังไงเสื้อรู้ว่าถูกตีนั่นแหละเอาเสื้อไว้ละและแม่ลูกเสื้อยืมเป็นเพราะอะไรเพราะพ่อตีแต่ว่าอย่างนั้นพ่อตีเนี่ยพ่อชอบสาวๆไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้เมียมีแล้วก็ไม่ยอมรับนี่พ่อตะกามันก็เดือดร้อนเอาไปถามพ่อไปถามแม่อีกไปถามแม่ไปพ่อตะกามันไปถามพ่ออีกโอ้ยมันบ่นตรงนี้ที่ร้านก็บางทีก็แวกเอาบ้างแหละคนว่าเนี่ยมันแล้วไม่มีใครสุดท้ายก็พอดีๆนี่แหละอยู่ด้วยกันไปเถอะนะมันจะเอาให้ง่ายดีคนนี้มันหาไม่ได้นะเข้าใจพูดไปถึงไหนแล้วก็เลยหลงไปละหลงหน้าหลงหลังเรื่องความดีแต่แท้มันหาไม่ได้มันเราหักสร้างมาเองดีก็ดีชั่วก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีความอยากมันบ่งบอกมันฉุดลากให้ไปทำความอยากทำมันมีอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าผิดว่าถูกหรือรู้อยู่มันก็ทำได้เนี่ยเพราะอำนาจกิเลสมันเหนือเราให้พากันจำไว้เสียคำว่ากิเลสตัวมัวหมองมืดตื้อตัวฉุดตัวลากตัวนี้เองละทำมิได้ฉุดขึ้นกิเลสฉุดลงทำฉุดขึ้นฉุดขึ้นจนสุดขีดพ้นทุกเพราะกิเลสสิ้นซากไปด้วยอำนาจแห่งธรรมชำระซักฟอกแล้วหมดทุกข์ในจิตเป็นอันดับหนึ่งแล้วที่เศษของจิตก็เป็นเศษของกรรมไปมันก็มีโยงเป็นเจ็บแข้งปวดขามันก็มีไม่ว่าคนบริสุทธิ์ในใจไม่บริสุทธิ์ในใจเรื่องเจ็บหัวตัวร้อนมันมีด้วยกันทางนั้นเป็นแต่เพียงว่ามันเข้ากระเทือนจิตหรือไม่เท่านั้นส่วนจิตพระนานท่านไม่มีกระเทือนเป็นคนเราตัวไปมีนี่แหละความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมันสับปนกันมาทั้งเหตุทั้งผลเวลาเป็นมาแล้วกับเรานั่นแหละเป็นผู้ทำมันก็มีไปด้วยกันเพราะทำด้วยกันแล้วก็ต้องเป็นอย่างที่เห็นกันนี่แหละในวันนี้ท่านทั้งหลายมามีความมุ่งหมายอะไรบ้างเราก็เลยลืมไปแล้วแหละที่มาจากหนองคายเรานี่เลยลืมความมุ่งหมายมาร่วมถวายปัจจัยสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับพร้อมเครื่องมือแพทย์ครับผมเออดีละพอใจเราพอใจนี่เราพูดไว้ซุกซิมทิพย์อยู่ภายในใจของเราแล้วล่ะตั้งแต่เริ่มเรารับพระราชาจะสร้างเครื่องมือแพทย์จะสร้างตึกเห็นมาขอเราก็จะขอสร้างตึกสัก8ชั้นว่างั้นเวลาตอบรับกันเราก็มาพิจารณาทบทวนทั้งกิเลสทั้งกำลังของเราที่จะหมุนแบกโลกสงสารนี้ช่วยกันแล้วก็มาลงกันได้ว่าเอา10ชั้นจะมาได้แค่นั้นเขาขอ8ชั้น
ราก็เอาถูใจได้ว่าได้เอาสิบชั้นจะนี่เวลานี้จริงได้กระเทือนพี่น้องต่างหลายแล้วรบกวนพี่น้องต่างหลายว่ากำลังสร้างโรงพยาบาลสิบชั้นเอาประมาณไว้ว่า200 ล้านเดี๋ยวอันนี้เราก็คิดไปแล้วนี่นะไอ้200 ล้านก็มีตั้งแต่อันนี้แหละตัวหยาบหยาบพวกอีพวกปูนพวกหินพวกทรายมาติดกันเข้ามัดกันเข้าแล้วก็เป็นตึกตัวเรื่องละมันอยู่ไหนล่ะเครื่องมือสร้างตึกแล้วมันอยู่ตรงนั้นนะนั่นน่ะตัวจะกินลึกๆนะอันนี้ว่า200 ล้านเอาอันลึกๆเข้ามานี่เพราะนั้นอย่างน้อยเหยียบอีก200 ล้านเครื่องมือแพทย์เพราะของที่เยาว์เข้ามาในตึกนี้คนไข้นี่มันมีแต่ของจำนวนต้องเอาของดีๆมาของที่ดีเมืองไทยเราหามันไม่ได้มันกำลังวังชาไม่พอแรงความฉลาดมันยังไม่พอก็ต้องไปติดต่อขอทางเมืองนอกเราขอเขาก็ขอเราชื่อว่าไงเอาของก็มาเขาก็เอาเงินเราไปก็ขอกันไปหมุนกันมาเนี่ยนี่แหละที่เราก็เห็นด้วยเราคิดแล้วจึงได้เริ่มสร้างขึ้นมา ว่าสิบชั้นนะใช่ไหมสิบชั้นตึกสิบชั้นค่ะเออเอาสิบชั้นนี้ซะก่อนเพราะเราคิดภายในของมันมันเป็นเครื่องมือแพทย์พวกเวชภัณฑ์เนี่ยพิสดารมากออกมาจากเมืองนอกเข้ามาที่นั่นมีแต่ราคาแพงๆอันนี้จะแพงยิ่งกว่าตัวตึกอีกเราคิดไปหมดแล้วแหละแค่ไหนก็ถูแค่นั้นเราถูกันไปกันนะนี่ละที่ได้สร้างตึกก็มันเข้าออกอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่ไหนอะไรมาล่ะการสร้างตึกสร้างอะไรเราก็ช่วยมามากต่อมากล่ะไม่มีแต่เมืองอุดรนะที่อื่นๆมีโรงพยาบาลรู้สึกว่าหนักอยู่หนักทั่วไปที่เราช่วยนะโรงพยาบาลคำว่าโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ชิ้นหนึ่งก็เรียกโรงพยาบาลแล้วนั่นอันนี้ที่เราช่วยมันก็ทั่วไปหมดนะจะก็ช่วยอย่างนี้นะอย่างตึกลงอย่างคนไข้โรงพยาบาลอุดรมันมาเด่นเอาตาสิที่เด่นมากคือตาเราได้เข้าช่วยเอามากนะเลยภาวนาเลยเอาถึงไหนถึงกันเลยนะเรามีเท่าไรเราจะให้แล้วว่างั้นนี่กับมันไปหลายร้อยล้านแล้วนะเฉพาะตาให้ไปแล้วก็ภาวนาไว้อีกเลยว่าเอามีมาเอาถ้ามันไม่มีเราก็จะบอกว่าไม่มีแล้วมาขอใหม่ก็ว่างั้นเดี๋ยวเรามีก็จะได้ด้วยกันนะนี่อย่างนี้แหละยุ่งอยู่อย่าว่างั้นไม่ว่าที่ไหนโรงพยาบาลตาสำคัญมีอยู่ทุกแห่งทุกหนที่เรายกให้เป็นล้า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 นไปเลยนะนี่ตั้งอุดรเนี่ยไม่อยากพูดเราภาวนาไว้เลยมีเท่าไรเราให้หมดระหว่างนี้มันมีหลายล้านเราก็จะให้หมดหลายล้านนี่ภาวนาไว้แล้วโรงพยาบาลอุดรก็ช่วยอย่างนี้สำหรับดวงตาเราว่าไม่มีละสมบัติเงินทองธรรมราครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้เงินหลวงตานี่ให้แบบรถไฟมาตั้งสถานีรถไฟสนุนตั้งสถานีไว้สำหรับจัดอะไรเครื่องรับนะเครื่องรับเงินไปขึ้นรถไฟใหญ่มาเดี๋ยวมารับเอาเงินจากหลวงตาเพราะหลวงตามีเงินมากที่ให้เอามาจากร้อยขบวนรถไฟได้มาร้อยขบวนกับรถไฟเป่าไปร้อยขบวนเนี่ยขบวนไม่มีคือมันหมดตลอดเราไม่เคยมีเราไม่เคยสั่งสมเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเนี่ยมันมากกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราจะมาสนใจกับมันด้วยเหตุนี้เองยังไม่มีอะไรหมดตลอดมาตลอดนะแล้วสุดท้ายก็จะได้ทราบชัดเจนว่าประกาศในความหมดสิ้นของเราคือนี่เป็นจนกลายเป็นพินัยกรรมแล้วนะนี่เวลาเราตายที่ช่วยโลกเราก็ช่วยมาเต็มกำลังความสามารถจนไม่มีอะไรช่วยแล้วเวลานี้ก็ยังเหลือแต่ร่างกายของเราเนี่ยร่างกายนี่คือว่าถึงมันตายได้ด้วยกันนั่นแหละแต่องค์อื่นคนหรือใครเขาแสดงอาการอย่างไรไม่ทราบแต่เรานี่แสดงอาการบ่งบอกชัดเจนว่าแสดงแบบบังคับ
ถูกแม้เราตายแล้วมันยังมีใครมาบริจาคค่าศพค่าอะไรอะไรจะมีเท่าไหร่มีเงินได้ทองเป็นต้นนะนี่ฮะเราจะตั้งคณะกรรมการไว้ทั้งหมดเลยเงินจำนวนนี้ห้ามเอาไปสร้างอะไรต่ออะไรรู้ละละอะไรก็ตามนอกจากเข้าหลวงเข้าทางหลวงแล้วไม่ให้ทั้งนั้นเงินจำนวนที่เขามาทำบุญให้ทานเกี่ยวกับโรงพยาบาลของเราซึ่งศพของเราก็เน่าเฟะอยู่ในตึกในหีบนั่นละเอาอะไรเอามาเงินจำนวนนี้เราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บรักษาให้หมดนั่นบางทีว่าให้หมดทุกวาทุกตาไม่ให้แยกย้ายไปไหนแล้วเมื่อได้มาพร้อมแล้วก็จะเอาเงินจำนวนนี้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวทองคำตัวหลวงตาบัวเองนี่อยู่ในหีบเรียกไฟให้มาที่นี่บอกอย่าไปหาคลังหลวงไฟให้มาหาที่นี่จะว่าไฟเผาเราเสร็จแล้วไปเลยไม่ห่วงอะไรแล้วพูดกับพี่น้องทั้งหลายทราบชัดว่าศาสนาเป็นยังไงการปฏิบัติผลของศาสนานี่มันเสียหรือมันดีพิจารณาเขาพูดติฉินนินทากันแต่ที่ก็ทราบนอกบ้านในบ้านทุกหย่อมย่าเขาพูดมาตั้งแต่ตั้งแผ่นดินเขาไม่เห็นมีความเสียหายอะไรเราพูดถึงเรื่องความดีงามที่ตะเกียกตะกายพาพี่น้องทั้งหลายทำมาได้มากน้อยเป็นไรตลอดเราตะเกียกตะกายมาทำมากน้อยเป็นไรนี่เสียหายไปไหนแล้วพูดถึงเรื่องความดีนี่แหละมาถึงจุดนี้แล้วก็บรรดาความดีของเราที่สร้างมาเพื่อโลกเพื่อสงสารเพราะเราไม่เอาอะไรเราไม่เอาทั้งนั้นแล้วมารวมลงจุดท้ายที่เวลาเราตายเอาเวลาเราตายลงไปนี้แล้วนี่ละที่นี้เอาศพเป็นสุดท้ายละจะถูกปัจจัยชัยทานพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคเพื่อศพของเราเราตั้งเราจะตั้งคณะกรรมการไว้เก็บรักษาหมดทุกบาททุกตาลงในจุดใหญ่ทั้งหมดแล้วที่ส่วนอื่นที่วัตถุต่างๆตัวอื่นเขาจะเอาไปทำอะไรก็ตามแต่เป็นประโยชน์ตัวรั่วไปเราไม่ว่าแต่นี่ประโยชน์สุดยอดของชาติไทยของเราของแผ่นดินไทยของเราได้แก่หัวใจของชาติคือทองคำเนี่ยทีนี้พอเก็บเรียบร้อยหมดแล้วที่นี่เงินทั้งหลายที่ได้มามากน้อยจะให้ไปซื้อทองคำมาตั้งคณะกรรมการไปซื้อทองคำมาได้เท่าไรซื้อมาให้หมดไปแล้วโยกเข้ากรมหลวงเลยทองคำจะซื้อทองคำเข้ากรมหลวงหมดเราก็หันไฟเข้ามาเผาศพของเราอันนี้จะใช้ด้วยไฟเพราะไฟเป็นประโยชน์กับโรคประเภทนี้โรคเผามันถึงจะอยู่ได้ไม่เผาเหม็นพุ่งไปหมดต้องเผาโรคอันนั้นอยู่ได้เป็นเครื่องประดับมีทั้งรากแก้วรากฝอยทุกยุ่งเหยิงขนาดอยู่ที่เงินสำหรับแผ่นดินเราชาติไทยของเราที่เรียกว่าทองคำเอาเข้ากังหลวงหมดให้เป็นรากแก้วรากฝอยของชาติไทยเราต่อไปแล้วจะได้สง่างามทั้งชาติทั้งอะไรมีสง่างามเพราะทองคำมีอยู่ในกลางหลวงแล้วยิ้มได้คนเรานี่เราต้องการอย่างนั้นแล้วเราจะเอาไม่เอาอันนั้นเราจะเอาอันนี้เข้าสู่กลางหลวงทองคำนี่แหละท่านอะไรจำไว้นี่ถึงขั้นสุดยอดแล้วเราจะไม่เอาอะไรเป็นพินัยกรรมขึ้นแล้วนี่จะไม่ให้ใครไปไหนส่วนของเราจะให้เข้าสู่ส่วนรวมดังนั้นนะเช่นเงินทองเอาเข้ากลางหลวงหมดนี่แหละเราปล่อยเลยไม่มีอะไรที่จะเอายังเหลืออยู่โศกเน่าเฟะเอาไฟจ่อเข้ามาเผาให้แหลกหมดเชื้อของภูมิของชาติมันคืออวิชชาพาให้เกิดให้ตายหมุนเวียนกันไม่หยุดไม่ถอยทีนี้เราเผากิเลสออกจากใจหมดแล้วใจไม่มีเหลือใจเป็นธรรมทั้งแท้งเรียกว่าธรรมธาตุเต็มส่วนแล้วส่วนซากของใจคืออะไรคือร่างกายที่เน่าเฟะอยู่ในหีบนั่นเอาไฟตำเข้าไปนั่นจ่อเข้าไปไฟไหม้หมดแล้วเราก็ไปเลยไม่ต้องให้ใครมากุศลาธรรมะเราธรรมดาตายมาตั้งแต่โบราณเราเพราะคนตายที่ไหนพระเดือดร้อนวิ่งไปนิมนต์ไปกุศลาธรรมะไปให้บุญพระ
ไอ้บุญคนนั้นคนนี้ตายยุ่งแล้วแต่เราตายไม่ต้องมานิมนต์กุศลาไม่ต้องไปนิมนต์พระที่ไหนมากุศลาธรรมะเราหมุนของเราพอแล้วตั้งแต่วันบวชมาปฏิบัติตัวให้หาที่ตำหนิไม่ได้พระพุทธเจ้าว่ายังไงยอมหมอบราบหมอบราบนี่แหละธรรมวินัยคือศาสดาหมอบราบเป็นทางเดินทางย่างฝ่าพระบาทของพระเจ้าเหยียบหัวเราไปเราตามพระธรรมวินัยนั้นนั่นแหละที่เราเดินเราเดินตามนั้นไม่เอาอะไรไม่มีอะไรเหลือในใจก็ชำระออกหมดออกหมดจดการเกิดการตายเราเกิดมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเกิดนักตายเรารู้หมดในหัวใจของเราแล้วอะไรเป็นผู้ชำระใจที่มันพาเกิดพาตายด้วยของโสโครกโสโครกคือของทุกข์ทั้งหลายนี่คืออะไรก็คือกิเลสฟาดจนขาดสะบั้นลงไปแล้วเป็นเวลาร่วม60ปีพูดให้กันทั้งหลายฟังซะให้ชัดเจนนะเนี่ยเราฟาดกิเลสตัวพาเราเกิดเราตายการพบนั่นพบนี้พบสูงพบต่ำนรกอวิชชาเนี่ยไปหมดตัวซอกแทรกก็คือตัวใจใจที่ซอกแทรกก็คือตัวกิเลสตัณหามันบังคับให้ทำเราจำเป็นต้องทำเพราะเราไม่รู้ทำตามมันแล้วสุดท้ายคุณล้มจมก็คือเรานี่แหละตายเกิดที่นั่นนี่ฟาดตัวตายเกิดคืออวิชชาพาให้เกิดได้ตายลงด้วยอดด้วยธรรมเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเอาให้ขาดสะบั้นลงจากใจหมดโดยสิ้นเชิงตัวไหนจะพาไปเกิดอีกมีไหมดูในหัวใจของเราผู้ชำระมันสิมันเหยียบหัวเราก็รู้ว่ามันเหยียบเราเหยียบหัวมันเราก็ต้องรู้ว่าเราเหยียบหัวมันถึงไหนแล้วเวลาขาดหมดแล้วโดยสิ้นเชิงจิตไม่มีอะไรที่มาพัวพันกับหัวใจเราได้แล้วหูที่ตั้งพระมจริยังกระตั้งกระดิยังงานคือการประพฤติพรหมจรรย์ของเราได้อยู่จบสิ้นแล้วงานประพฤติพรหมจรรย์คืองานฆ่ากิเลสตัวผัวพันกับการเกิดการตายทุกอย่างระบาดอะไรคือตัวนี้ฆ่าตัวนี้แลกหมดแล้วที่นี่ก็หูที่ตั้งพระมจริยังงานการประพฤติตัวได้แก่การฆ่ากิเลสได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วงานที่ควรทำก็คืองานชำระกิเลสงานสร้างความดีทั้งหลายได้ทำหมดเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่จะยิ่งไปกว่าการสร้างตัวให้พ้นทุกข์ถึงที่สุดแห่งธรรมนี่ก็ได้สร้างสมบูรณ์แล้วไม่มีอย่างอื่นใดที่จะสร้างฝังขึ้นในหัวใจแล้วที่นี่ไม่อะไรเรื่องเกิดเรื่องตายไม่มีอาวุธไม่มีกังวลอะไรดีใจเสียใจกับเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นที่มันเหยียบเราที่นี่เราก็เหยียบมันมาแล้วให้รู้ทั้งสองด้านแล้วหายสงสัยตัวงานเกี่ยวขอให้กันอะไรฟังเอานะการประพฤติปฏิบัติไม่ได้มาโอ้อวดกันอะไรเวลาเขาไปปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยเขาใครรู้ใครเห็นเมื่อไรพระพุทธเจ้าเหมือนกันสาวกทั้งหลายเหมือนกันตลอดผู้วาจาที่มาเป็นสรณะพวกเราเอาไปชัดรอดเป็นรอดตายพอหลุดมือจากกิเลสมาแล้วก็มาโผล่ขึ้นมาเป็นวิมุตติธรรมวิสุทธิบุคคลเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์หาจุดหมายไม่ได้ที่จะเกิดจะตายอีกไม่มีเลยสิ้นสุดนี่ละทำมาแล้วถึงจุดนี้แล้วจะไปไหนอีกกูจิตตามพระมจริยังรู้สิ้นสุดรอบหมดแล้วรู้ตัวเองมันวนเวียนไปไหนมาไหนขึ้นเท้าขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นแล้วมันกระจมลงนรกได้มันเปลี่ยนแปลงโลกนี้โลกอนิจจังเปลี่ยนแปลงช้าก็เร็วมันเปลี่ยนแปลงขาดตัวพาให้เกิดให้ตายนี่คือที่ใหญ่ที่มันงดจากใจแล้วไม่มีอะไรพาไปเกิดไปตายมีแต่วุฒิธรรมพระมัจจังเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วทีนี้จะไปไหนไม่ไปเรียกว่าเป็นธรรมธาตุใจหลงนั่นเป็นธรรมธาตุจิตใจของเรานี่กับใจพวกนี้รับผิดชอบอยู่แต่ใจหลงนี่กลายเป็นธรรมธาตุแล้วไม่มีสับปนกันไม่มีซึมซาบกันนั่นแหละใจพระอรหันต์อยู่ในร่างกายถึงจะเน่าเปะก็ตามแต่ใจยังเป็นธรรมธาตุแล้วถึงจุดนี้แล้วไม่สามารถปัจจาไม่สามารถความเกิดตายสิ้นสุดแล้วจากผลในการปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายของพวกเราเพียงขอให้พี่น้องทั้งหลายอย่าประมาทบุญกุศลนะแล้วอย่าลืมตัวเหยียบที่เหยียบไปที่เหยียบหัวไม่รู้ตัวนะให้พากันสร้างคุณงามความดีอันใดที่ไม่ดีให้พากันแก้ไขดัดแปลงเอาไป
ซักฟอกไปตัวของเราสิ่งนั้นคือภัยชะล้างสิ่งที่เป็นภัยไปแล้วคุณก็จะเกิดความสะอาดสะอาดความดีความดีความสง่าราศีก็จะเกิดขึ้นภายในใจของเราให้พากันจดจำเอาไว้นะนี่ได้พูดมาแล้วทำมาแล้วทั้งสอนมาแล้วด้วยนะสอนเจ้าของก็สอนขนาดนี้แหละเอาว่าว่าจะมันถึงนิพพานนะเป็นฟังเทศจากหลวงปู่มั่นนี่แหละประโยคที่สุดยอดสุดหัวใจจริงๆที่ที่เกาะติดไม่ยอมปล่อยเข้าไปหาหลวงปู่ปู่มั่นกันเทศเพราะได้ปรากฏว่าท่านลือชื่อลือนามมาตั้งแต่เราเป็นเด็กชื่อนามท่านดังอยู่ในป่าเฉพาะระยะนั้นอยู่ที่อำเภอผืออำเภอบ้านผือชื่อท่านดังมันติดใจมาจากนั้นมาก็มาศึกษาจากท่านแล้วก็เอาเป็นยังไงทำฟังท่านให้ถึงใจถึงใจจริงๆพอเข้าไปถึงท่านแล้วท่านก็ใส่เอาอย่างถึงใจทางนี้ก็ฟังอย่างถึงใจเอาเป็นอะไรเขาว่าเลยพอจบลงได้ความถึงใจเป็นปากทางไว้แล้วความถึงใจอันเป็นผลจะได้ในวันหนึ่งจากการอุตสาห์พยายามของเราแล้วนั่นแหละที่ฟาดกันเลยพอออกมาจากท่านแล้วเป็นยังไงฟังเทศน์สวัสดีจิตใจมีความรู้สึกแล้วถึงใจนั่นมันรับกันนะฟังเทศน์วันนี้ฟังอย่างถึงใจนั่นนะแล้วปฏิเราจะปฏิบัติยังไงตัวที่ถึงใจแล้วว่าเอาตายเขาว่าเลยนั่นมันเอาอย่างเด็ดนะตอบรับกันทันทีเลยว่าเอาตายเท่านั้นไม่ตายไม่ถอยเลยนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็หมุนติ้วเลยเรื่องของพระความเพียรพระอรหันต์นิพพานมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีอยู่พระอรหันต์มีอยู่แล้วไปที่ไหนมาลงที่จุดที่ท่านสอนนี้หมดเราจะไปสงสัยอะไรเอาละที่นี่เป็นอันว่าแน่ใจว่าตายเอาตายเข้าสู้ตั้งแต่วันนั้นมาการภาวนาเอาจนก้นแตกก็มีนั่งไม่ลุกเว้นคืนหนึ่งสองคืนนั่งอีกนั่งอีกนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างกี่ชั่วโมงนั่งคนไม่ใช่คนตายมันจะไม่เจ็บไม่ปวดได้ยังไงตั้งแต่ขนไม้ขนฝืนมาใส่กับไฟมันยังเป็นเท่าเป็นฐานออกมาอันนี้คนจะไม่ตายมันเป็นยังไงมันจะไม่แตกได้ยังไงก้นนะแตกรากแตกเอากันไม่หยุดไม่ถอยสรุปเลยเจดีย์แตกเอาซะเจดีย์แตกทางฟ้าดินถล่มเป็นยังไงเอาคนนี้ผ่านศาสนามีไหมท่านดีพิเศษวิโสมีอยู่ไหมจากความเป็นผลที่ปฏิบัติมามีอยู่ไหมพระพุทธเจ้ามีไหมพระสงฆ์สาวกที่เราพูดว่าพุทธังสังฆังสรณังกัจฉามิมีไหมผู้ทำมีอยู่นี่ทำมีอยู่แล้วผู้ทำตามทำมีอยู่แล้วผลเป็นยังไงจะมีหรือไม่มีหรือมาพูดกันโดนเร่งๆทำอะไรกันโดนเร่งๆแต่เสือกับหมอนไม่ลมไม่แรงมัดติดคอไว้มัดติดตัวไว้หัวจะไม่สะดวกเวลาอยากหลับอยากนอนล้มตูเหมือนคนตายแต่หายใจฟอดๆมันใช้ได้ไหมพี่นาเรื่องนั้นอะไรพี่นาการสอนโรคเรามาอยู่นี่เราต้อง50กว่าปีเราสอนใดเราได้แล้วนั่นเราสอนโรคแต่ก่อนเราอยู่ในป่าในเขาเอาเป็นเราตายเขาว่าไม่มีใครรู้จักกับเราก็เป็นตากันอยู่นั่นนะแต่เวลาอำนาจของธรรมตีกับพิเดตัวมันดูถูกเหยียดยามว่าบุญอะไรว่าไม่มีนอกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีพังลงไปแล้วตัวเชื่อว่าเจ้าบุญขึ้นมาแทนกันมีความขยันหมั่นเพียรในความดีงามมันก็ขึ้นพร้อมกันแล้วกิเลสทั้งหลายที่มันมาบิดหูบิดตาไว้ก็ขาดสะบั้นออกไปจิตสว่างจ้าขึ้นมานั่นนิพพานมีไหมความสิ่งทุกข์คืออะไรทุกข์คือกิเลสเป็นเงาของกิเลสกิเลสเป็นตัวทุกข์ทุกข์เป็นเงาของกิเลสขาดไปทำตามกันหมดแล้วหายหัวเป็นยังไงการปฏิบัติธรรมเป็นมาได้ก่อนมาสร้างวัดนี้วันนี้ได้สร้างได้50กว่าปีแล้วมั้งนี่เราฟัดกันอยู่ในป่าในเขาเอากันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มาตั้งเป็นวัดไม่ใช่มาตั้งงูปลาปานะมาตั้งเป็นวัดประกาศตนภายในจิตใจว่าฟ้าดินถล่มมานี่เนี่ย60กว่าปีแล้วธรรมพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อได้ธรรมะครองหัวใจมีไหมหรือไม่มีหรือมีตั้งแต่เสือกระมอนหรือพวกเรามันจึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร
ไอ้ที่ไหนไม่เป็นท่าถ้าเสือกระมอนแล้วเก่งไม่มีใครที่สู้ได้หรอกพวกเสือกระมอนเต็มมัดติดคอจะหาความดีงามไอ้นอนดีกว่านะเห็นปะนอนมันจะไปไหนมันก็คว้าหาหมอนก่อนคว้าหาเสือก่อนครอบๆมาตายเลยหรือจะนิมนต์พามาไปกุศลาไงมันยังหายใจไปว่าโอ้ยมันยังไม่ตายวะมันถอยหนีซะก่อนเราต่างคนต่างถอยหนีหากันว่ามันตายมันก็ฟอดอยู่ด้วยกันเขามันเราเรามันเขาผลสุดท้ายกับหลวงตาบัวก็เหมือนด่านทั้งหลายนั่นแหละเอาละพ่อเขาใช้นี่เอาไปฟังท่านนะวันนี้เปิดให้เต็มที่ใช่ไหมการสอนตัวสอนมาจนถึงขั้นที่ว่านั่งภาวนาจนก้นแตกคิดดูสินะสิ่งที่เป็นพยานนั่งไม่รู้ฟาดนี่สิบสองสิบสามชั่วโมงไม่ว่าถ้าลงได้นั่งวันไหนก้นแตกก้นแตกก้นแตกก็ตามตัวใต้ก็ตามเรียกว่ายันกันเลยไม่ถอยถ้ากิเลสไม่แตกถ้ากิเลสแตกเมื่อไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะกิเลสตัวเป็นตัวปัญหาฆ่ามันตายแล้วไม่มีปัญหาละท่านหลายจำนะมันพระอยู่ในวัดเต็มวัดเต็มว่าเป็นของเล่นเหลือเห็นพระพุทธรูปนี่กล่าวว่าเป็นของเล่นเหลือออกมาจากท่านวิเศษจากพระพุทธเจ้ามาเป็นเงาของท่านเงาพระพุทธเจ้าแล้วนั่นพระพุทธรูปท่านราชเถรกล่าวเรากล่าวว่าพระเจ้านั่นคือเงาของพระพุทธเจ้าตัวจริงพระพุทธเจ้าออกจากอันนี้แหละไอ้มาให้พากันสร้างตัวที่แรกก็เป็นเงาลูกศิษย์ทศกัณฐ์ก่อนต่อมาก็เป็นตัวองค์ตัวตถาคตเลยไม่ทราบใครเป็นใครมันเหมือนกันหมดธรรมชาตินี้ถ้าบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีสูงมีต่ำตถาคตตถาคตองค์นั้นองค์นี้เหมือนกันหมดสุดท้ายมาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอันเดียวกันหมดเมื่อเป็นอันเดียวไม่มีคู่แข่งแล้วจะไปแข่งกับอะไรลูกศิษย์แข่งครูมีลูกศิษย์ไปแข่งพุทธเจ้ามีมันเป็นอันเดียวกันแล้วจะไปแข่งกันเจ้าใครที่ไหนผู้ที่มีคุณเลิศต่อเรายกไว้บูชาท่านไม่รู้แต่ธรรมชาตินี้มันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วจะไปแข่งกับอะไรนั่นการพืชความดีความงามอย่าพากันอยู่เฉยๆนะตื่นขึ้นมาก็หาอยู่หากินเรื่องเริ่มวันทั้งวันนี้จะได้อะไรมีแต่ความหวังเวลามาด้วยความหมดหวังนอนไม่หลับก็มีวันนี้แล้วเหลืออย่างนั้นให้พากันพิจารณานะนี่เราจนจะตายแล้วสอนลูกหลานจะบ้างนะเอามานี่แค่เป็นแต่ตายกับกิเลสเอากิเลสม้วนเสือลงไปแล้วรวม60ปีพูดให้มันฟังชัดๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเป็นยังไงไม่เห็นพูดว่าไงวันนี้มาพูดได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่ของหิวของกระหายพออยากพูดอยากคุยอยากโม้มันทำไปว่าของควรควรพูดหรือไม่ควรพูดควรเก็บหรือไม่ควรเก็บถ้าควรพูดพูดควรพูดมากควรนอนได้ทั้งนั้นไม่ควรพูดตายทิ้งเปล่าก็ไม่พูดนั่นท่านว่าทำท่านรู้จักพอดีพอดีให้พากันไปปฏิบัติอย่ามันนั่งเฝ้านอนเฝ้าซากกระดูกเหมือนกันตายลงไปแล้วมันเป็นซากเหมือนกันนั่นเองใครว่าดีกว่าใครไม่มีใครดีกว่าใครกองกระดูกด้วยกันนั้นเวลาที่เป็นทำอะไรใจเอาโกยพยายามประพฤติปฏิบัติก่อนจะหลับจะนอนให้กราบไหว้ซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆให้ติดใจตื่นขึ้นมายังไงก็ตามให้ได้กราบไหว้ซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆติดใจนี่เป็นสิริมงคลติดหัวใจมันใจของเทวราติดหัวใจแล้วเป็นมงคลตายแล้วเกิดเป็นมนุษย์เราก็ออกย่างกายเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมถึงนิพพานถึงได้ถ้าเราทำอย่างนี้อันนี้มีนอนจะดีกว่าอะไรก็นอนดีกว่าเห็นหน้ากันเป็นยังไงนอนจะดีกว่าดีกว่าอะไรถ้ามาถามเมียมันพ่ออีกหนูมันไปไหนไม่รู้กี่วันไม่หายหน้าไปไหนแล้วถามแม่มันเลยโอ้มันปากอะไรปากเก่งก็ยิ่งกว่าปากหมามันเห่าหมามันไม่หอแต่มันกัดนั่นเข้าใจไหมสุดท้ายผัวกับเมียแหละคือหมาตัวผู้ตัวเมียเถียงกันวันยังค่ำกัดกันวันยังค่ำจะนอนกันได้อยู่กันได้สบายเอาละพูดไปนานๆพวกท่านทั้งหลายจะโอ้โหหลวงตาบัวจะมาข้างตาบัวจะไม่มีใครสอนนะจะว่าบอกเอาละพ่อยังไงล่ะฟังแค่ฟังให้ดีนะวันเปิดนะเต้วันไม่เปิดมันไม่ใช่เป็นตลอดเวลานะนี่อะไรนะอะไรวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนล่ะมันนั่งยุ่งกันอยู่อย่างนี้ล่ะเมื่อวานเท่าแก่อะไรเขาก็ยุ่งเราก็ยุ่งมีแต่หน้ายุ่งใจกันแต่อย่างนั้นนะ
เป็นไงล่ะปั๊กฟังเทศวันนี้เป็นไงดีครับขอบูชากันเทศพระอรหันต์จ้ะค่ะหันเป็นคนวิจารณ์หนึ่งนี่ค่ะนี่เขาก็เหมือนหลวงตาเทศเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าหันอะไรถามพระอรหันต์เดี๋ยวมาถามเรามีจึงหันนั่นหันนี่หันดุคนนั้นหันดุคนนี้นี่นี่พระอรหันต์นะนี่แหละค่ะของแท้แท้บ้านพระอรหันต์ถ้าอรหันต์ทำไปดูนั่นนี่ดูโอ้โหนี่เรียกว่าอรหันต์ถ้าพระอรหันต์นี่มีมากๆขึ้นแล้วบ้านเมืองพินาศนะจะว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าบอกมีกันนำมาติงนะหลวงตาหนึ่งไม่มีสองเจ้าค่ะนี่แหละค่ะของแท้ๆเจ้าค่ะพอดีท่านหัวหน้าศาลนี้จะมาทุกแทบทุกวันหยุดเจ้าค่ะท่านหัวหน้าศาลเกษมท่านผู้พิพากษาเกษมนะคะจะพาครอบครัวมาเกือบทุกวันหยุดเจ้าค่ะก็อย่างนั้นอย่างดีเจ้าค่ะท่านก็เป็นหมอหน้าเป็นประธานเจ้าค่ะเป็นคติอย่างแล้วก็ไปเป็นที่ชาวบ้านใช้คนตาบอดหูหนวกเนี่ยเจ้าค่ะแต่เจ้าค่ะขออนุญาตผมตึกสูงหน้าสลาเจ้าค่ะผู้การเจ้าค่ะ25,260 บาทเจ้าค่ะถูกมากเจ้าค่ะเอายับไปเลยเนี่ยยับไปพระข้างบ้านเป็นจุดสูงจริงๆมันไปหมดนะเพราะว่าตึกอะไรที่ว่าเวชาหน้าตึกเท่านั้นมันก็ไปหมดกระจายหมดเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะมันไปเพื่อประโยชน์ต่อจะมาคณะคุณแม่ประตูขอบูชาทางเทศหลวงตา5,300เจ้าค่ะคณะคุณแม่ประทุมเจ้าค่ะพอใจไม่ใช่เรื่องทำอะไรไม่ใช่เรื่องไม่พูดไม่เฉยนะเนี่ยเออต่อยเลยไม่ต้องพูดให้เสียน้ำลายต่อยเลยต่อยเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพ่อคุณคุณตาม่วงก่อนคุณตาเจ้าค่ะขออนุญาตจากศาลจังหวัดหนองบัวลำพูแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขอถวายปัจจัยหลวงตา8,000 บาทแล้วก็ทองคำ2 บาท 1 สลึงเจ้าค่ะพอใจเอาการไหนมาเข้ามาส่วนรวมแล้วรากแก้วมันอยู่ลำต้นมันนั่นแหละมาบำรุงลำต้นแล้วแต่กิ่งก้านเอาไว้ขอบคุณค่ะเรื่องอะไรฟังเชื่อฟังเชื่อหลวงตาผมไม่เคยฟังมาฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะเยี่ยมยอดท่านบอกว่าเยี่ยมยอดเลยค่ะคุ้มจะถึงใจนะฮะคือท่านหลวงตาเทศถึงใจนะฮะโอ้ธรรมะเป็นไงละธรรมะท่านมีหิวไม่มีหิวมีโหยไม่ทะเยอทะยานไม่อยากโอ้อยากอวดธรรมะเป็นธรรมะเสมอตลอดเรียกว่าธรรมมันคือการเวลาที่ควรจะออกมากออกน้อยมันก็เป็นเสมอเลยเข้าใจไหมล่ะถ้าไม่ถึงการขึ้นหน้าแล้วผมก็ไม่ตกเยอะถ้าหน้าตกหน้าฝนตกก็จะให้ว่าว้ายฝนตกทั้งวันทั้งคืนบ่นอีกแล้วมันหน้าตีบ้างั้นเข้าใจไหมไปยังก็มาตีนี่นะตีบ้าเป็นบุญผู้ขาได้มากกราบหลวงตาไม่ไหวมากเลยได้มาเป็นเงินไหมครับท่านผู้รักษาเป็นเงินครับเงินไหนให้ว่าไม่ไหวว่าได้เงินทองครับไม่นานเป็นบุญบารมีได้มากราบหลวงตาครับมาจากมุกดาหารครับมาจากมุกดาหารครับมุกดาหารเราก็ไม่เราก็ไปไม่รู้กี่ครั้งมุกดาหารไปก็ไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอกันวันนี้ เราอยู่โยกไหนวะบุญบารมีพ่อหลวงตาเพิ่งมาเห็นวันนี้เลยเรียกว่าตายก่อนครับแต่ครอบครัวนี้มาจากกรุงเทพเจ้าค่ะถวายทองคำ2 บาทแล้วก็เงินสดอีก14,900 บาทพอใจพอใจพอใจกันทุกคนอยู่อย่างนี้กัน
ใจมันหลวงตาก็มีแต่พอใจด้วยอารมณ์โมทนาด้วยส่วนหลวงตาที่จะหามาก็มีแต่คนอื่นมาให้ต่อหมดเลยไม่มีเหลือละหลวงตาคนนี้ยอดจนไม่มีใครจนยิ่งกว่าคนนี้ถ้าธรรมดาเลยร่ำเลยอ่ะคนเป็นเศรษฐีของหลวงตาจริงๆนะมามันไหลก็มาไหลเข้ามาก็ไหลออกมันเท่ากันจริงไม่มีนี่อะไรมาจะออกมดออกมดเลยเปิดประตูไว้ทุกแง่ประตูเข้าก็มีประตูออกก็มีออกได้เข้าได้ตลอดเวลาอย่างนั้นนะทำประโยชน์ช่วยโลกเอาช่วยจริงนะเรียกว่าไม่มีอะไรเลยในวัดป่าวันตาที่ใครจะว่ามีหลวงตามีอะไรไม่มีถ้ามีทำบอกได้ชัดเจน100%มีว่างั้นเลยมีทำธรรมสงเคราะห์ธรรมทานทำช่วยเหลือโลกโลกนี้ช่วยโลกไปหมดเลยจากนั้นมีแต่มีเพื่อช่วยโลกไม่ได้มีมาเพื่อเจ้าของมันไม่เคยมีเงินทองเงินทำแบบวันนี้ไม่มีแค่ออกวัดออกมาเพื่อมีออกมาหนีก็เพื่อเพราะความเมตตาสงสารโลกมันครอบไปหมดพอออกมาบ้างก็ไหลออกความเมตตาเสียออกแล้วมันกลัวถึงกันหมดอย่างนั้นแหละเขาช่วยจริงมันก็เริ่มมาจนเป็นนู่นเนี่ยออกกรรมฐานก็เวลาช่วยตัวเองก็เอาจริงด้วยนะเวลาออกช่วยตัวเองกรรมฐานเอาตายก็ว่าเลยไม่นึกว่าจะมีชีวิตมาอยู่ให้ประชาชนได้เล่าได้เห็นได้ยินได้ฟังแบบนี้มันเอาจริงอ่ะอยู่ในป่าในเขากินข้าวไม่กินข้าวไม่สนใจคนจะไปไม่ได้อ่ะเดินยังไม่มีจังหวะในหมู่บ้านไปไม่ถึงนั่งเต่าเนี่ยเราเคยพูดเรื่องที่ขู่คนขู่แล้วเนี่ยเหมือนกะว่าวันนั้นไปบิณฑบาตจะถึงบ้านเขาถ้าจะไปไม่ถึงวันเราด้นก็มาจะไปนี่กะว่าจะไปถึงวันนี้ว่าคือไม่สั่งมาหลายวันเดินมาวันเช่นที่มันจะถึงมันไม่ถึงนะเอาไปถึงกลางทางนั่งจับเต่าอยู่หายใจขอดก้าวขาไม่ออกแต่จริงจริงมันพุ่งนะมันไม่เหมือนกันนะร่างกายอ่อนเปลี่ยนไปไงคอยจะโง่จะล้มนะแต่จริงมันเป็นอย่างเหมือนกับเหาะเหมือนเดินฟ้ามันเข้ากันได้นะร่างกายออกแบบแต่จริงมันพุ่งอะไรคือเพราะการนั่งจับเต่าอยู่กลางทางมันมาไม่ถึงบ้านเขาเดี๋ยวสิเหตุเกิดละที่นี่นะพอเรื่องนี้นั่งนี่เห็นไหมว่านั่นนะขึ้นนี่อย่างคึกคักนะพอเราตั้งใจจะฆ่าที่เหลือเมื่อยังว่าควรใจอะไรอยู่ให้เราเกิดที่เหลือว่าเกิดที่แบบนี้เป็นเกิดที่ฆ่าที่เหลือนะมาท่านเห็นไหมท่านมาภาวนาเพื่อจะฆ่าที่จะให้ตายแต่เวลานี้ที่ยังไม่ตายท่านกำลังจะตายท่านรู้ไหมท่านนักเป็นนักปฏิบัตินะฟังที่ขึงเลยมันมีใครมาบอกนะขึงขึ้นเป็นคำเดียวกันเหมือนครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์นี่นะออกพางอยู่ภายในใจคือท่านกำลังจะตายท่านรู้ไหมว่าคือว่าจะเอาที่เหลือให้ตายแต่เรายังไม่ตายไปถึงบ้านก็ไม่ถึงเนี่ยมันกำลังจะตายรู้ไหมว่าขึ้นมาแบบขู่ช่วยนะไม่ใช่แบบธรรมดาแล้วจะขู่ให้เราหมอบอย่าทราบอยู่นี่เห็นไหมท่านก็นาเพื่อฆ่าที่เหลือให้ตายแต่เวลานี้ที่เหลือยังไม่ตายท่านต่างๆกำลังจะตายอยู่อะไรนี่รู้ไหมขึ้นขึ้นมีกำลังฟังตัวของความทำนะเกิดที่แรกเป็นที่เด็กเกิดขู่แล้วพ่อก็
ท่านกำลังจะใช้รู้ไหมกำลังนี่โอ้นี่ที่สอนเราเยอะแยะว่ะพอจะสงบลงปั๊บมันไม่ลืมนะถ้ามันของอย่างถึงใจของเราไม่ลืมพอจะสงบปั๊บลงไปทางนี้ก็ขึงออกมาเลยโอ้การกินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจนมาสร้างถึงวันนี้ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรมาอดเข้าเย็นตรงนี้ก็แล้วก็จะตายแล้วหรือมันตายก็ตายสินั่นเห็นไหมล่ะมันถอยเมื่อไรยังว่าอดทนก็กลัวตายเอาตายก็ตายสิอะไรอะไรหลักเนี่ยวันหลังชอบได้เหมือนเก่านั่นเห็นไหมถ้ายังยิงก็มัวโอ้ยยิ่งจะตายคนมันกลัวตายกลัวว่าขู่จะฟ้องยิ่งกลัวตายใหญ่แล้วมันขู่ถูกตัวจริงใช่ไหมมันก็ยิ่งกลัวใหญ่ไม่ในอาจารย์ก็ทราบเป็นเรื่องเขินเหมือนเก่าฟาดที่เหมือนเสือลงไปแล้วแต่ที่นี่พูดอยู่ชัดๆไม่เหลือเกือบ60 ปีแล้วมันจะตายแล้วเปิดสะบังให้ฟังกระสือยังไงผลที่อาการจะเป็นยังไงโรคมีสมูลการหลอกใช้ศพต่อโรคสมูลก็มีสระบอกแล้วมีใจเสียใจเรียกว่าสระกันบ้างเป็นธรรมดาโรคกับโรคอยู่ด้วยกันมันโรคกับโรคเราอยู่กับเขาเราก็ต้องทะเลาะกับเขาเพราะเขาทะเลาะกับเรากันบ้างเนี่ยเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมีก็พูดบ้างนี่มันควรคุณก็พูดหมดแล้วเราเนี่ยหมดกำลังสอนโลกสอนดวงตาเนี่ยแล้วหมดกำลังจริงๆแล้วสอนมาจะอะไรนะ60 ปีแล้วอะไรนะท่านนี้กันได้ยินได้ฟังนะวันนี้เคยได้ยินทุกคนทุกคนวันนี้กูไม่เคยพุทโธก็ให้มีมันนะพุทโธกลับมารถเต็มรถไม่มีพุทโธสักคำติดรถมามีแต่คนเต็มรถพุทโธไม่มีกลับไปนี่ให้มีแต่พุทโธเต็มรถนะเข้าใจไหมพุทโธก็ได้สังโฆก็ได้สังโฆก็ได้มันขาดมาตั้งแต่วันเกิดก็ได้ดีที่มันไม่ตายมันขาดพุทโธเป็นอย่างเดียวมาได้สอนได้อาจารย์แต่พุทโธให้นะเข้าใจไม่อย่างนั้นมันตายเป็นบุญอะไรกลับไม่ได้วันนี้ไม่มีพุทโธวันนี้จึงเอาพุทโธใส่ไปบ้างให้พอได้หายใจไปบ้างนะแล้วพอให้พอได้พอแล้วอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจโตสัพเพโภเรตุสังกปายันโทปันนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาเสลิจเดจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังกาลังสาธุไปแล้วทีเอาพุทโธขนพุทโธขึ้นหน้ารถอย่าเอารถเปล่ากลับไปให้ขนพุทโธขึ้นให้หมดซะก่อนแล้วให้พุทโธให้พารถกลับบ้านเท่านั้นละไม่พูดมากพูดมาแล้วมันจะตายแล้วไม่พูดมากว่ามันเลยจะตายเลยอย่าไปพูดมากเออเอาไปเออเอากลับซะแล้วไปละกลับละกลับละทีนะเออเอาเสร็จแล้วก็กลับได้ละวันนี้เทศจะพูดละวันนี้เทศจะไม่มีวันอะไรเทศละวันไหนมันหมดแล้ววันนี้แต่เจ้าค่ะนี่ของคณะลูกเสียหลวงพ่อไทยวัดภูยะอู่นะคะวัดภูยะอู่ทำไปขั้นผืนนะคะถวาย 21,000 บาทเจ้าค่ะเออพอใจเลยนะเออถวายอะไรก่อนนี้เนี่ยสร้างโรงพยาบาลเจ้าค่ะเออนะครับพอใจจนลืมว่าเท่าไหร่อีกจะมาถามอีกทีอะไรมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเอาเข้ามามาวางทับนั่นได้แล้วเลือกแล้วให้พรเรียบร้อยแล้วเลือกกันแล้วดวงตาจะตายแล้ววันนี้อย่าไปเทศไม่ถอยวันนี้เทศมากเพื่อวันเออเอาสี่กลับไปแล้วนะหลวงตาจะไปแล้วไปกันละกันเดี๋ยวฉันนี้ก่อน